สวัสดีครับผมศาสนาจารย์ยุทธพันธ์พินิษฐ์ตำแหน่งผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการนะครับของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์หรือที่ทุกท่านรู้จักในนามของ BIT หรือสำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้จักนะครับวันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักสถาบันแห่งนี้ด้วยกันนะครับสำหรับผมเองนะครับได้มีโอกาสได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าและได้มีโอกาสถวายตัวรับใช้พระเจ้า และได้มีโอกาสมาฝึกฝนชีวิตที่สถาบันแห่งนี้และตอนนี้ก็กลับมามีส่วนร่วมในฐานะของการเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ในพระคำของพระเจ้าพูดถึงเรื่องของผู้เชื่อนั่นหมายความว่าผู้เชื่อทุกคนมีฐานะของการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ผู้เชื่อทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกให้ทำพันธกิจอย่างเต็มเวลาการทำพันธกิจเต็มเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าปรารถนาและเรียกร้อง ให้บรรดาคริสเตชนทั้งหลายได้เข้ามามีส่วนในการฝึกฝนและทำพันธกิจของพระองค์วันนี้ก็อยากจะมีโอกาสแบ่งปันมีโอกาสพูดถึงเรื่องของการเตรียมตวัวสู่การเป็นนักศึกษาประคิดซรรมด้วยกันนะครับเมื่อผมเป็นอนุชนผมก็ได้มีโอกาสถามได้มีโอกาสได้คุยกับศรีบานหรือผู้รับใช้หลายๆคนแต่เราก็รู้ว่าบางครั้งก็จะได้คําตอบหรือได้รับคํา หนุนใจที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันสิ่งนั้นให้กับบรรดาพี่น้องทุกๆคนนะครับอ,อยากจะแบ่งปันอย่างนี้ด้วยประสบการณ์นะครับอยากจะแบ่งปันว่าเมื่อเราจะถวายตัวรับใช้พระเจ้าหรือจะปฏิบัติพระเจ้าสิ่งแรกที่สําคัญคือการทรงเรียกการทรงเรียกเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนเป็นเหมือนเหมือนกับเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนคนคนหนึ่งที่จะรับใช้พระเจ้าให้ต่อเนื่องและยาวนานได้ผมเชื่อมั่นว่า แรงหรือว่าพลังของการสรงเรียกเนี่ยนะครับที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระใจกลายเป็นเหมือนแรงที่คอยผลักดันให้ชีวิตของเราเนี่ยมีมีชีวิตที่จะก้าวเดินในการรับใช้เราจะแสวงหาการทรงเรียกนั้นได้อย่างไรก็แต่ละคนก็มีหลากหลายวิธีที่เกิดขึ้นความชัดเจนของการสรงเรียกจะมากขึ้นมากขึ้นถ้าหากเราได้มีขั้นตอนในการแสวงหานามพระทัยของพระเจ้าอาจจะผ่านทางการศึกษาพัมพ์ผ่านทางการพูดคุย ผ่านทางการอธิษฐานนี่คือวิธีการที่ท่านทั้งหลายจยากจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผมเองก็คือการพูดคุยกับเสียหิบาลกับผู้นําคิดจักกับผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อจะเป็นแรงคอยขับเคลื่อนเราทั้งหลายว่าคนเหล่านั้นเห็นเราเป็นอย่างไรบ้างในฐานะของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและอย่างที่สองที่อยากจะแบ่งปันก็คือทบทวนตัวเองนะครับการทบทวนตัวเองหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยครับ กับภาระใจกับการทําภารกิจของพระเจ้าเรามีภาระใจเช่นไรนะครับการถวายตัวของเราก็จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นความเชื่อที่แตกต่างของผู้รับใช้พระเจ้าคือการถวายตัวที่มีการอุทิศถวายหรือเรียกว่าคอมมิชเมนต์นะครับคอมมิชเมนต์ของเราอุทิศถวายตัวของเราให้กับภาระใจที่เราจะทําด้วยกันอย่างที่3การศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ เฝ้าเดียวและสังเกตตัวเองสังเกตว่าพันธกิจที่รับใช้ในคิดจักมีอะไรบ้างและอย่างที่4ให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวเองนะครับเสริมทักษะของตัวเองเสริมทักษะไม่ว่าจะเป็นดนตรีการร้องเพลงภาษาหรือไม่จะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆฝึกฝนครับเพื่อเราจะสามารถ เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในท่ามกลางคริสจักรของพระเจ้าได้และอย่างที่ 5. พัฒนาของประธานของตัวเองเพราะของประธานเป็นสิ่งที่สําคัญและของประธานนั้นจะช่วยให้เราทั้งหลายมั่นใจในทักษะการรับใช้พระเจ้าอย่างที่6ครับสํารวจพระคิสตามต่างๆว่าพระคิสตามแต่ละแห่งเป็นอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนและหาด้วยว่าพระคิสตามแห่งนั้นเหมาะสมกับเราอย่างไรบ้างสังเกตว่าสถานที่หลักสูตร เหมาะสมกับเราไหมหลักสูตรการฝึกฝนและหลักความเชื่อเหมาะสมกับเราไหมและสุดท้ายครับตัดสินใจครับการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าการตัดสินใจช่วยทําให้ทุกคนก้าวออกไปในประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงวันนี้สถาบันกรุงเทพคริสตาศาสตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านหากจะมีโอกาสมาฝึกฝนชีวิตด้วยกันและรับใช้พระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ